านมา 2,600 ปีก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เข้าใจผิดเห็นไหมดังนั้นการเปิดธรรมเรื่องสัตว์เป็นเรื่องใหญ่ก่อนมาศึกษาพุทธวจนะโยมเคยได้ยินบ้างไหมล่ะใครพูดเรื่องสัตว์ใช่ไหมสัตว์ก็มองอ๋อเดรัจฉานหมูหมากาไก่เนี่ยสัตว์ถ้าว่าเราเป็นสัตว์โกรธใช่ไหมเฮ้ยฉันมนุษย์ว่าฉันสัตว์แต่จริงโยมคือสัตว์เทวดาก็คือสัตว์เห็นไหมเพราะคุณกำลังยึดติดขันห้าวิญญาเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตัณหาตัตละสัตโตตัตละวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุจติฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดความพอใจอันใดความกำหนัดอันใดความเพลินอันใดความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นน่ะถูกเรียกว่าผู้ยึดติดแล้วพระองค์ก็ไล่ไปทีละขันธ์เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัดเหมือนเดิมเป๊ะเห็นไหมตัดตั้งแต่รูปดึงคำว่ารูปออกใส่คำว่าเวทนาดึงคำว่าเวทนาออกใส่คำว่าสัญญานะดึงว่าสัญญาออกใส่คำว่าวิญญาณที่เหลือก็โยฉันโทโยราโคยันอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยพระยัญชนะใดคงเดิมพระยัญชนะใดหายไปแล้วมีอะไรมาทดแทนนั่นคนเดียวในโลกที่ทำแบบนี้ได้คือพระพุทธเจ้ามันยากมากนะที่ดึงแค่หนึ่งพระยัญชนะออกหยิบอันอื่นใส่แล้วไม่มีการเผลอผ่านไป10ปีพูดอีกทีเหมือนเดิมไม่ต้อง10ปีหรอกพวกเราเนี่ยถ่ายคลิปครั้งแรกแล้วอ้าวผิดเดี๋ยวถ่ายใหม่พูดซ้ำเหมือนเดิมเนี่ยโหไม่ได้พูดยากมากการที่คนจะพูดซ้ำอย่างเดิมเนี่ยโยมนะทุกพยัญชนะไม่ง่ายปฏิบัติไปแล้วไม่ใช่ได้จิตที่บริสุทธิ์กลับมาไม่มีจิตบริสุทธิ์จิตประพัดสอนผ่องใสผ่องแผ้วจริงแต่ไม่ใช่อมตะไม่ใช่ความไม่ตายพระเจ้าจึงตรัสเลยว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตะธรรมหรือสังคตะสังคตาธาตุหรือสังคตธาตุเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้ยังไงมันจะมี3คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่จะมีอีกธรรมชาติหนึ่งคืออสังขตาธาตุหรืออสังขตธาตุ หรืออสังขตธรรมนั้นคือไม่เกิดไม่ปรากฏมีการเกิดเมื่อฟังนี้อุปาโทก็คืออุบัติปัญญายติแปลว่าปรากฏอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏฟังนี้จะนะอุปาโทปัญญายติไม่เกิดปรากฏคือไม่เกิดฟังนี้วะโยปัญญายติเสื่อมปรากฏฟังนี้พุทธเจ้าบอกว่านะวะโยปัญญายติไม่เสื่อมปรากฏคือไม่เสื่อมไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะเสื่อมได้ไหมไม่ได้เพราะกระดาษนี้ขาดได้เพราะมันมีกระดาษมาถ้าไม่มีกระดาษมีกระดาษขาดไหมไม่มีดังนั้นเกิดจึงเป็นเหตุให้มีเสื่อมจริงไหมเมื่อณอุปาโทไม่เกิดณวโยมันต้องตามมาคือไม่เสื่อมเสื่อมมีไม่ได้ดังนั้นความเสื่อมมีได้เพราะการเกิดจริงไหมการเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีขึ้นซึ่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมแล้วเมื่อมีเสื่อมจะมีอะไรมีดับ